วันนี้นะคะก็เป็นอีก1วันที่นี่จะต้องเก็บผักเพื่อส่งให้ลูกค้าทางไปรษณีย์นะคะปกตินี่จะเก็บแค่วันจันทร์ถึงวันพุธนะคะก็อยากจะทำคลิปให้ทุกคนดูบรรยากาศการเก็บผักที่สวนของนิดนะคะแต่ว่าตรงกับวันที่เฮลิคอปเตอร์มาพ่นยาที่ไร่องุ่นพอดีเลยนะคะเสียงค่อนข้างจะดังมากๆเลยค่ะนิดเลยไม่สามารถทำคลิปแล้วก็พูดคุยไปด้วยในเวลาเดียวกันนะคะก็เลยจะได้แค่คลิปสั้นๆกับบรรยากาศเก็บผักในตอนเช้าของวันนี้นะคะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นเช้าวันจันทร์เป็นเช้าที่นี่จะต้องตัดผักส่งลูกค้านะคะวันนี้ก็ออเดอร์เยอะเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาตัดกันว่าจะได้ผักเยอะขนาดไหนนะคะพอดีพี่ที่เขาสั่งผักนะคะเขียนมาบอกนิดว่าท่านนี้จะตัดผักทำคลิปให้ดูด้วยนะคะเพราะว่าอยากดูว่าเก็บผักเป็นยังไงนะคะออเดอร์วันนี้ก็มีหลายอย่างค่ะมีถั่วฝักยาวแล้วก็ผักบุ้งนะคะแล้วก็มะเขือยาวด้วยนะคะเดี๋ยวนี้จะเก็บน้ำเต้าด้วยนะคะเพราะว่าลูกจะเริ่มใหญ่แล้วนะคะเดี๋ยวมาเก็บกันค่ะปีนี้เป็นปีแรกของการทำสวนผักไทยของนิดนะคะก็หลายสิ่งหลายอย่างไม่ได้เป็นไปดั่งหวังนะคะแต่ก็มีหลายอย่างเช่นกันนะคะที่ได้เกินความหวังเกินคาดหมายนะคะอย่างเช่นน้ำเต้านะคะทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือนิดไม่ได้คาดหวังเลยว่าจะได้น้ำเต้าเยอะขนาดนี้นะคะแต่ว่าปีนี้น้ำเต้างามมากๆเลยนะคะงามมากแล้วก็เยอะมากทั้งรูปทรงแบบนี้นะคะแล้วก็รูปทรงยาวด้วยนะคะก็เยอะมากทั้งข้างในแซแล้วก็ข้างนอกแซด้วยนะคะแต่สิ่งที่นิดคาดหวังอย่างมากเลยก็คือบวบหอมฟักทองไทยแล้วก็มะระนะคะมะระขี้นกแล้วก็มะระจีนนะคะแต่มะระปีนี้นะคะนิดไม่ได้เลยค่ะไม่ได้สักต้นเลยนะคะก็คือเอาออกปลูกก็คือตายหมดด้วยว่าสภาพอากาศของปีนี้ค่อนข้างจะแย่นะคะสภาพอากาศแปรปรวนแล้วก็ฝนเยอะแล้วก็หนาวนานมากๆเลยนะคะลูกค้าก็จะสั่งมะระเยอะมากๆเลยค่ะแต่ว่าปีนี้ไม่มีมะระเลยนะคะเอาเป็นว่าปีหน้าค่อยว่ากันใหม่นะคะสำหรับมะระเนาะส่วนบวบหอมก็ได้แค่นิดหน่อยนะคะแล้วก็ฟักทองก็เช่นกันค่ะได้แค่นิดหน่อยเนาะแต่ว่าปีนี้นะคะอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะน้ำเต้าได้เยอะมากๆเลยค่ะเดี๋ยวนี่จะเก็บน้ำเต้าเสร็จแล้วนะคะก็จะไปเก็บมะเขือยาวกันค่ะเช้าวันนี้นะคะได้น้ำเต้าทั้งหมดประมาณ20กิโลนะคะ20กว่าๆเลยละค่ะมะเขือยาวปีนี้นะคะในตระกูลของมะเขือปีนี้ของนิดเองนะคะที่ปลูกในปีแรกเนาะมะเขือเปาะนะคะก็คือไม่ได้กินค่ะด้วยว่าฝนตกเยอะนะคะแล้วก็เป็นการทำปีแรกที่เรายังไม่เข้าใจถ่องแท้นะคะการใช้ดินการให้ปุ๋ยอะไรก็แล้วแต่นะคะมะเขือเปาะที่สวนปีนี้ไม่มีนะคะลูกค้าสั่งเยอะมากเลยนะคะแต่ว่าไม่ได้เลยส่วนมะเขือยาวนะคะก็รอดตายมาแค่นิดหน่อยเองค่ะที่พอจะได้เก็บเนาะลูกก็จะไม่สวยเท่าไหร่นะคะแต่ก็คือหวานมากค่ะเพราะว่าปลูกแบบปลอดสารเนาะในช่วงแรกๆที่มีปัญหาน้ำไม่ไหลนะคะช่วงนั้นจะโดนเพี้ยไฟลงเยอะมากค่ะก็จะเหลือให้ได้เก็บแค่นิดหน่อยเองนะคะแต่ก็พอได้ชื่นใจค่ะสำหรับปีแรกได้ขนาดนี้นิดก็ภูมิใจที่สุดแล้วค่ะปีหน้าค่อยว่ากันใหม่เนาะมะเขือยาวเช้าวันนี้นิดเก็บได้ทั้งหมด3กิโลนะคะก็ส่งให้ลูกค้า2กิโลแล้วก็อีก1กิโลนิดก็เก็บไว้เองค่ะทำซุปมะเขืออร่อยมากๆเลยค่ะส่วนใครที่สนใจมาเยี่ยมชมที่สวนผักนิดก็ยินดีต้อนรับนะคะทุกคนเลยค่ะหลายคนที่มาจากซูริกมาจากเมืองที่ค่อนข้างจะไกลจากที่นิดอยู่นะคะก็ขอบคุณมากๆที่แวะมาเยี่ยมเยือนกันนะคะตอนนี้ก็สวนผักก็จะมีพอให้ได้เก็บนิดๆหน่อยๆนะคะเพราะว่าลูกค้าเยอะก็จะต้องรอคิวนิดนึงนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่ยังรอบางคนรอเป็นเดือน2เดือนก็ยังรอนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะมะเขือเปาะก็นิดๆหน่อยๆค่ะพอได้กินเนาะ
ขอบคุณนะคะทุกคนที่ให้กำลังใจแล้วก็ให้โอกาสสวนผักไทยน้อยๆของนิดนะคะปีหน้านิดสัญญาว่าจะให้ดีกว่านี้นะคะทุกออเดอร์นะคะทุกการสั่งนะคะนิดจะดูแลให้ดีที่สุดค่ะแล้วก็รับผิดชอบทุกกรณีนะคะในกรณีที่ส่งไปสถานีถ้าเกิดว่ามีการเกิดการเสียหายอะไรก็แล้วแต่นะคะให้ติดต่อนิดทันทีก็คือรับผิดชอบทุกกรณีค่ะส่วนเช้าวันนี้ก็จะเป็นแค่บรรยากาศเก็บผักนิดหน่อยนะคะมาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ